สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่อง4เคล็ดลับสร้าง Work Life Balance ที่วัยทำงานควรทำมานำเสนอครับ Work Life Balance สร้างสมดุลในชีวิตและการทำงานไปพร้อมๆกันเรารู้หรือยังว่าต้องทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวนี้คนยุคใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคน Gen Y ในตลาดแรงงานมีทัศนคติต่อการทำงานที่แตกต่างออกไปจากเดิมคือเน้น Work Life Balance ชอบที่จะทำงานและการใช้ชีวิตให้สมดุลกันจะไม่ทุ่มเทสุดตัวให้กับงานอย่างเดียวแต่ให้ความสำคัญกับชีวิตส่วนตัวและสุขภาพตัวเองมากขึ้นแต่ถึงจะมีแนวคิดอย่างนี้ในโลกแห่งความเป็นจริงอาจจะทำได้ยากอยู่ยิ่งกรณีที่มีกิจการเป็นของตัวเองหากยังเป็นกิจการเล็กๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อของเข้าร้านการจัดเตรียมของการทำผลิตภัณฑ์ตามออเดอร์เปิดหน้าร้านทำบัญชีเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยจริงไหมครับส่วนคนที่พยายามสร้างงานสร้างเงินโดยการสร้าง passive income ก็ยิ่งต้องทุ่มเวลามากมายเพื่อสร้างธุรกิจและสร้างความมั่นคงในธุรกิจเพื่อที่จะได้สามารถสร้างรายได้เข้ามาเรื่อยๆจนอาจทำให้ไม่มีเวลาดูแลตัวเองไม่มีเวลาให้กับครอบครัวหรือกิจกรรมอย่างอื่นเลยถึงแม้ว่าความคำจำกัดความของ work life balance จะแตกต่างออกไปแล้วแต่คนแต่เรามีเคล็ดลับการสร้าง work life balance จากเว็บไซต์มาสิ .co.th ที่ใครๆก็สามารถนำไปปรับใช้ได้มาฝากกันครับ 1. บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพทุกคนมีเวลาเท่ากันหมดแต่จะจัดสรรอย่างไรล่ะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหลายคนมักใช้เวลาไปกับการทำงานแต่ไม่มีการวางแผนที่ดีและไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้การทำงานกินเวลาเยอะเกินไปถึงมีบางคนต้องเอางานกลับไปทำที่บ้านต้องทำงานล่วงเวลาพอทำงานไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนดฉะนั้นเราควรวางแผนเวลาของเราให้ดีหาวิธีการทำงานที่จะได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพในเวลาที่รวดเร็วตั้งเป้าหมายชัดเจนก่อนว่าจะทำอะไรให้เสร็จภายในเมื่อไหร่เพื่อที่จะได้มีเวลาเอาไปทำอย่างอื่นได้ด้วย 2. ดูแลสุขภาพกายและใจให้เข้มแข็งเราอาจจะเคยเห็นตัวอย่างมานักต่อนักกับคนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในชีวิตการทำงานมีเงินหลายร้อยล้านบาทแต่กลับต้องใช้ชีวิตเพราะมีโรคหลายลุมเล้าเนื่องจากไม่ดูแลสุขภาพตัวเองดังนั้นเราควรใส่ใจกับการกินอาหารของตัวเองให้มากขึ้นกินอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งซึ่งจะช่วยให้ลดความเครียดและเราจะรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นเมื่อร่างกายเราแข็งแรง 3. ชีวิตมีเรื่องที่ไม่ใช่งานด้วยถ้าเราทำแต่งานอย่างเดียวเกิดวันหนึ่งเราตกงานขึ้นมาหรือธุรกิจเราล้มเราจะทำอย่างไรช่วงที่หางานทำเราจะทำอะไรแล้วตอนเกษียณล่ะเราอาจจะตอบว่าก็หางานเล็กๆน้อยๆทำไปก่อนแต่ยังไงเราก็ต้องมีความสนใจด้านอื่นเมื่อถึงเวลางานที่ไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญต่อไปในชีวิตเราต้องมีกิจกรรมอย่างอื่นนอกทำนอกจากงานบ้างโดยเฉพาะคนที่ทำงานหนักๆควรหาโอกาสลดความเครียดด้วยกิจกรรมอื่นๆเช่นการดูหนังออกกำลังกายอ่านหนังสือไปเที่ยวต่างจังหวัดหางานอดิเรกที่จะช่วยให้เราผ่อนคลายความเครียดสร้างชีวิตชีวาให้กับตัวเองบ้างและ4ค่อยเป็นค่อยไปอย่ากดดันตัวเองมากเกินไปสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองเพราะมัวแต่ทุ่มเทความสนใจไปกับการทำงานลองปรับพฤติกรรมตัวเองดูดีกว่าว่าเริ่มอย่างเช่นเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าจะวิ่ง10กิโลเมตรแบบนั้นจะหน่อยเอาสรุปว่าวันต่อวันวิ่งไม่ได้เพราะขาไม่มีแรงกลายเป็นวิ่งได้เดือนละ2ครั้งเพราะต้องพักเจ็บอีกหลายสัปดาห์การเปลี่ยนแปลงปุ๊บปั๊บจะทำให้เรามีปัญหาเพราะจะทำได้ไม่ตลอดวิธีที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงวันละนิดวันละหน่อยแล้วค่อยๆสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาแทนนิสัยเก่าที่เราไม่ต้องการชีวิตเราจะมีความหมายอะไรหากมีแต่งานอย่างเดียวโลกนี้ยังมีอะไรอีกมากให้เราได้สัมผัสขอให้ทุกคนหาความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและ
ชีวิตของตนเองให้เจอและรักษามันไว้ให้ได้นะครับขอขอบคุณที่มาจากมันนี่กระปุกดอทคอมสวัสดีครับ